ผมและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนเต็มที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเราเล็งเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทั้งในแง่ของที่มานะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื่อมโยงไปกับรัฐธรรมนูญ57และรัฐธรรมนูญ57ก็เกิดมาจากการรัฐประหารทั้งในตัวเนื้อหาก็มีปัญหาเรื่องความไม่ชอบธรรมในเรื่องประชาธิปไตยเอาให้ง่ายที่สุดก็คือมีสว250ท่านที่มีอำนาจมากมีอำนาจในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีมีอำนาจร่วมในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปและสว.ชุดนี้ทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคสช.มีมาตรา279มาตราสุดท้ายที่รับรองเอาไว้หมดว่าประกาศคำสั่งถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเสมอนะครับนั่นหมายความประเทศไทยจะกลายเป็นมีรัฐธรรมนูญ2ระบบครับระบบปกติกับระบบพิเศษคือข้อยกเว้นบรรดาประกาศคำสั่งทั้งหลายเนี่ยได้รับข้อยกเว้นหมดว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญใครก็ตามอยากจะไปโต้แย้งว่าประกาศฉบับนี้หัวประกาศคำสั่งที่หัวหน้าคสช.เคยออกมาขัดกับรัฐธรรมนูญไปถึงศาลท่านก็จะไม่รับมีมาแล้วหลายคดีนะครับเพราะบอกว่ารัฐธรรมนูญ279รับรองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ด้วยเนื้อหาแบบนี้เองจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงท่านอาจจะบอกกันครับว่ารัฐธรรมนูญ60ผ่านการออกเสียงประชามติแต่ใครๆก็ทราบดีว่าการออกเสียงประชามติครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้มาตรฐานสากลตามแบบอย่างประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายไม่รับใช้ได้ไม่เต็มที่ครับหลายคนถูกดำเนินคดีจนตอนนี้ยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีปัญหาจริงๆมันต้องแก้กันขนาดใหญ่พรรคอนาคตใหม่เองจึงสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจากประชาชนแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยยึดหลักระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาไว้ยึดหลักเรื่องราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบทอดทางสายโลหิตยึดหลักเรื่องการแบ่งแยกอำนาจยึดหลักเรื่องความเป็นรัฐเดี่ยวเอาไว้แล้วที่เหลือท่านก็ร่างในสูตรอื่นๆกันต่อนะครับนี่คือกรอบที่เราคิดกันไว้นะครับอยากจะฝากเรียนท่านด้วยว่านโยบายที่เร่งด่วนข้อที่12นี้เป็นเรื่องสำคัญอยากจะให้คณะรัฐมนตรีเน้นให้ชัดกว่านี้อย่าเขียนเลื่อนลอยในลักษณะที่ขอไปทีเพื่อจะให้พรรคการเมืองที่สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญให้เขาเพียงพอใจที่เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยการเขียนแต่เพียงสนับสนุนให้มีการศึกษาและฟังความเห็นของประชาชนและสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะได้แก้หรือไม่ได้แก้นะครับผมเรียนนะครับรัฐธรรมนูญชุดนี้เมื่อออกดอกออกผลเต็มที่แล้วไม่ได้มีแต่พวกผมทางซีฝ่ายค้านหรอกครับที่จะโดนดิดเดตของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทางพวกท่านเองที่กำลังเป็นรัฐบาลท่านก็ต้องโดนเหมือนกันสิ่งที่ท่านคิดตอนออกแบบรัฐธรรมนูญอาจจะคิดว่าจะมาใช้กับใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพรรคการเมืองใดพรรคการหนึ่งแต่เมื่อรัฐธรรมนูญมันออกมาใช้แล้วมันโดนใช้กับทุกคนครับท่านก็จะเห็นปัญหาต่างๆต่อเนื่องตลอดเวลารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นเหมือนกับดักเวลาเป็นกับดักลูกระเบิดนะครับที่พร้อมจะระเบิดต่อไปถ้าหากจะให้บ้านเมืองกลับไปสู่ปกติได้เราจำเป็นต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอดีตที่ผ่านมาเราเคยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นฉันทามติร่วมกันของคนทั้งประเทศไปแล้วนั่นคือรัฐธรรมนูญ40อยากจะเชิญชวนให้ช่วยกันฟื้นวิญญาณการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ40กลับมาครับยุติรัฐธรรมนูญแบบการแก้แค้นเอาคืนตลอด3ฉบับหลังที่ผ่านมาคือคุณต้องการแก้แค้นเอาคืนใครก็เขียนรัฐธรรมนูญให้มันน่าท้าเป็นอย่างนั้นแต่ถึงที่จริงแล้วมันหาฉันทามติของสังคมไม่ได้ฟื้นวิญญาณรัฐธรรมนูญ40มาด้วยกันครับบ้านเมืองจะได้ไปต่อมีรัฐธรรมนูญที่เป็นฉันทามติร่วมกันของคนทั้งประเทศผมขออนุญาตใช้เวลาสรุปนี้ครับท่านประธานครับผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของพรรคอนาคตใหม่ผมขออนุญาตเรียนว่าพรรคอนาคตใหม่นะครับทั้งตัวหัวหน้าพรรคซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้ามาสภาแห่งนี้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพวกเรามีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองพวกเรามีความรักชาติบ้านเมืองรักและเชิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้น้อยไปกว่าพวกท่านไม่น้อยไปกว่าคนที่กล่าวหาพวกเราแต่การแสดงออกของแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะมีความเหมือนและแตกต่างกันนั่นเป็นเรื่องในรายละเอียดแต่หัวจิตหัวใจไม่ได้แตกต่างจากพวกท่านพวกเรามีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต่างจากพวกท่านพวกเราไม่ได้มีความคิดที่จะล้มล้างอะไรไม่ได้มีความคิดรุนแรงเราเพียงต้องการให้บ้านเมืองกลับมาสู่ระบบปกติกลับมาสู่ในระบบประชาธิปไตยกลับมาสู่นิติรัฐให้ได้เราเพียงต้องการร่วมกันสร้างฉันทามติร่วมกันเพื่อให้บ้านเมืองออกจากความขัดแย้ง13ปีนี้เสียทีเราไม่ได้คิดตั้งตนเป็นศัตรูกับกองทัพเพียงแต่เราไม่สนับสนุนให้มีการรัฐประหารโดยกองทัพเราไม่ต้องการให้รัฐบาลพลเรือนไปอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาดูแลนะครับของตัวกองทัพเท่านั้นเองเราต้องการกองทัพที่มืออาชีพเราไม่ได้เป็นศัตรูกับองค์กรตุลาการหรือศาลใดเพียงแต่เราต้องการมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมกันส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทุกท่านที่มาร่วมประชุมกับท่านในที่นี้พวกเรา81ชีวิต81คนเป็นส.ส.หน้าใหม่ทั้งหมดครับเป็นส.ส.หน้าใหม่ทั้งหมด
และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะรัฐมนตรีกับรัฐบาลกับทุกองค์กรกับสมาชิกวุฒิสภาด้วยกับทุกๆสถาบันเพื่อที่จะนำประชาธิปไตยกลับมาและร่วมกันเดินหน้าหาฉันทามติมาแสวงหาอนาคตแบบใหม่ร่วมกันครับขอบคุณครับ